بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนที่จะได้บรรยายได้พูดคุยกับพี่น้องนะก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับพี่น้องวันนี้นะฮะก็เรียดิสุนันนะครับพี่น้องเป็นครั้งที่3นะแล้วผมก็สุดๆเลยนะได้รับเชิญจากอิหม่ามเลยนะเชิญขึ้นเวทีนะอย่าสักมันล็อกใครรอนอิหม่ามมากนะครับแล้วก็ยังรู้ว่าอิหม่ามเรายังชะบาบอยู่ยังวัยรุ่นนะพอรู้ใช้คำว่าแฟนคลับได้แสดงว่าอิหม่ามผมไม่แก่เลยสุดยอดนะครับอย่างนั้นถ้าผู้นำนะครับพี่น้องมีความเข้าใจและให้โอกาสเยาวชนพี่น้องการันตีไปได้เลยว่ากำปงนั้นเจริญแน่นอนอินชาอัลลอฮ์แต่สถานที่ใดนะพี่น้องทั่วโลกที่ไม่ได้ให้โอกาสเยาวชนและเขาเรียกว่าไม่เปิดโอกาสในการทำงานของชะบับผมก็จะการันตีเหมือนกันว่าเจริญยากมากๆด้วยนะครับหัวข้อเราค่ำคืนนี้เราเลยใช้เกี่ยวกับชะบับเยาวชนนะพี่น้องเยาวชนหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอันดับแรกเนี่ยเวลานบีคุยเรื่องละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไอมาดุดดีนการละหมาดคือเสาของศาสนาการละหมาดคือเสาของศาสนาผมอธิบายให้กับพี่น้องฟังอีกว่าอันนี้ไม่ใช่หะดีษนะอันแรกเป็นหะดีษว่าละหมาดคือเสาศาสนาและจะเทียบความสำคัญของเยาวชนให้พี่น้องเห็นว่าหากละหมาดคือเสาของศาสนาดังนั้นเยาวชนคือเสาหลักของอุมมะนะเยาวชนคือเสาหลักของอุมมะอิสตาซูบิชะบาบิคอยรอฉันขอสั่งเสียต่อพวกท่านให้ทำดีปฏิบัติดีต่อเยาวชนพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้เราตระหนักว่าเยาวชนในช่วงเวลาตั้งแต่เขาอาเกียนบาเล็กจนอุลามะกล่าวว่าถึงประมาณ40ปีจังหวะเวลานี้เขาเรียกว่าวัยทองตามการแพทย์ทั่วไปวัยทองคือวัยอารมณ์แปรปรวนอารมณ์คุยบางทีไม่ค่อยรู้เรื่องอารมณ์บทจะยิ้มก็ร้องไห้บทจะร้องไห้ก็หัวเราะแต่วัยทองของอิสลามคนจะเปลี่ยนโลกได้คนจะสร้างความยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติได้สำคัญที่สุดคือวัยช่วงเวลานี้พี่น้องพ้น40ปีไปเพิ่งจะมาทำงานดาวะไม่ใช่ไม่ดีดีซอฮาบะที่เริ่มงานดาวะตอนอายุมากก็มีแต่ว่าเขาเรียกว่าพลังพี่น้องและขุมทรัพย์มหาศาลเสียดายถ้าเราไม่ได้ขุดมันใช้ตอนในช่วงของเวลาทองของมันนะครับพี่น้องมอเตอร์ไซค์พี่น้องนะออกใหม่ๆคันเหยียบล้านแช่ไว้นานๆไม่กล้าบิดเร็วเลยทิ้งไว้10ปีเพิ่งมาบิดพี่น้องหลังจาก10ปีมาบิดวันนี้มันไม่มันเท่ากับบิดตอนแรกที่ป้ายแดงออกมาขับเคลื่อนงานดาวะตอนไหนก็มันตลอดทำงานให้อัลเลาะห์เมื่อไหร่มีความสุขเสมอแต่ถ้าได้ขับเคลื่อนตอนท่านเป็นชะบับท่านจะยิ่งพบรสชาติของคุณค่าการมีชีวิตอีกทับทวีคูณพี่น้องครับเยาวชนก่อนเราจะพูดมีคนระดับผู้ใหญ่มาบอกขอโทษนะมะผมก็พูดแบบบ้านนอกนะผมไม่พูดไม่เพราะนะแล้วก็รู้ด้วยว่าชาวเฟซเขาวิจารณ์ยังไงแต่เราก็ไม่สนใจผมเลอะเทอะนะผมเลยบอกว่ามะบอกกูจะมาทำไมเขามันว่ามันพูดเรื่องวัยรุ่นมะนี่ดูตามอาเดอร์น่าจะไปกูโบแล้วมะนี่น่าจะอยู่อีก3ปีอาจจะไปแล้ววัลลอฮุอะลัมเลยบอกว่าชะบับที่ซอลเลห์ชาบุซอลชาบชะบับเยาวชนที่มีคุณภาพมันต้องเริ่ม
จากการหาคนคุณภาพเข้ามาอยู่ด้วยกันก่อนเข้าใจไหมครับนบีปูพื้นฐานการสร้างเยาวชนที่ซอเลห์ด้วยกับคำหนึ่งว่าฟัสฟัดบิซาติดดินจงเลือกคนที่มีศาสนาเลือกสามีเลือกภรรยาถ้าอยากได้ลูกหลานที่ซอเลห์ฟัดบิซาติดดินเลือกคนอีมานมาตรฐานแค่นี้เองจะรวยจนสวยหล่อขี้เหร่จมูกบี้จมูกโด่งไอ้นั่นองค์ประกอบความสุขแต่สุขที่สุดของชีวิตเลือกคนมีอีหม่านพี่น้องเลือกคนมีอีหม่านเข้ามาเพื่ออะไรครับถ้าท่านอยากได้ลูกเป็นสิงโตอย่าเลือกพ่อพันธุ์ที่เป็นหมาพูดให้ชัดนะมาจะได้เข้าใจนะรอบแบบนี้มันคุยนุ่มๆ นิ่มๆแล้วก็มันจะง่วงเพราะสุนัขต่อให้กำเนิดคลอดลูกออกมารูปทรงเป็นสิงโตแต่สักวันมันต้องเห่าแน่นอนแต่ราชสีห์ต่อให้ขาด้วนต่อให้ตาบอดชีวิตมันทั้งชีวิตจะไม่เห่าแม้แต่คำเดียวเพราะนี่คือสัญชาตญาณของสิงโตอยากได้คนดีมีลูกหลานซอเลห์อันดับแรกท่านต้องเลือกคนมีอีมานนะบางคนบอกเลือกมาแล้วอาจารย์แล้วอยู่กันมาจนวันนี้อินชาอัลลอฮ์ตาวบัตและอยู่ต่อไปนะครับเพราะพื้นฐานเดิมผมเคยบอกพี่น้องว่าเราคือราชสีห์มุสลิมทุกคนคือสิงโตแต่วันนี้ที่แสดงบทแมวบ้างเพราะยังไม่รู้จักบทบาทของตัวเองมันเลยไม่ได้ตุ๊กตาทองเข้าใจนะถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าเราต้องเล่นบทอะไรอินชาอัลลอฮ์ท่านจะรู้ว่าท่านต้องเป็นยังไงนี่คืออันดับแรกดังนั้นการดาวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนบีเริ่มการดาวะคนที่อยู่เคียงข้างรอซูลอุมัรบินุคอตบ์อัมมาดบินยาซิรท่านต่างๆเหล่านี้พี่น้องไม่ว่าอาลีไม่ว่าคูบัยไม่ว่าเซดไม่ว่าใครก็แล้วแต่ส่วนมากเป็นบรรดาชาบับเป็นบรรดาเยาวชนแทบทั้งสิ้นเป็นส่วนใหญ่ที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับทำไมอัลลอฮ์ต้องให้ซอฮาบะห์ที่มาช่วยนบีส่วนใหญ่เป็นชาบับเพราะอะไรอุมาร์เข้ารับอิสลามตอน30ปี30ปีของอุมาร์รับอิสลามวินาทีแรกที่อุมาร์เข้ารับอิสลามคำถามแรกถามบรรดาซอฮาบะห์ว่ามันอัชัดดุนนัสอะดาวะตันลิรอซูลิลลาห์ใครคือศัตรูตัวฉกาจของรอซูลบอกอุมาร์บินุคอตบ์บอกเลยพี่น้องอุมาร์รู้อบูละฮับเขาเรียกว่าวีรกรรมแรกของอุมาร์บินุคอตบ์เดินไปบ้านอบูละฮับเคาะประตูเรียกอบูละฮับและกล่าวชะฮาดะห์ต่อหน้าอบูละฮับหรืออบูญะฮลอัลลอฮุอะลัมสองตัวนี่แหละผมจำไม่ได้คนไหนที่แน่นอนในขณะที่เยาวชนเราวันนี้อายุ30แป้งตีไก่ใช้เลยขอโทษนะบังยังต้มน้ำท่อมใช้เลย30ยังเล่นยาอยู่เลย35ยังจีบสาวอยู่เลยและเยาวชนอิสลามจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ยังไงเยาวชนฟังศาสนาชะบับทำกิจกรรมศาสนาในขณะเดียวกันเราไม่ได้ทิ้งสิ่งมัสยิดผมเลยบอกว่ามันเคลื่อนไปไม่ได้เหมือนรถติดลมแต่ซอฮาบะห์หลังจากรู้ว่าเขาต้องทำยังไงเขาเปลี่ยนแปลงและเมื่อเริ่มเปลี่ยนตัวเองมาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์อัลลอฮ์ตะอาลาให้สามารถเปลี่ยนประชาชนได้ทั้งโลกขับเคลื่อนอิสลามได้ทั้งโลกเอาอิสลามไปทั่วโลกโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตแม้แต่สายเดียวไม่มีโซเชียลแม้แต่ชนิดเดียวแต่ซอฮาบะห์นำอิสลามไปทั่วโลก
ยาวชนในอดีตเอาอิสลามไปทั่วโลกไม่ได้ผ่านเน็ตเวิร์กไม่ได้ผ่านสายเคเบิลไม่ได้ผ่านโซเชียลไม่ได้ผ่านเฟซบุ๊กแต่ผ่านชีวิตของซอฮาบะห์เองเขาเอาอิสลามไปด้วยชีวิตในขณะที่วันนี้ผมส่งอิสลามไปให้คนทั่วโลกทั่วที่หลายๆที่ที่มันดูเนี่ยนะมาอัพนะพี่น้องที่มันดูคนติดตามมันก็จะรู้ผมพูดยังไงนะผมผ่านโซเชียลผมกดไลค์ผมกดถ่ายทอดมันไปเลยนี่คือความแตกต่างระหว่างเรากับซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดาเยาวชนที่เกิดขึ้นอยู่เคียงข้างรอซูลแน่นอนอัลลอฮ์ไม่เลือกคนอย่างผมคนอย่างท่านอยู่เคียงข้างรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์เลือกบรรดาซอฮาบะห์แต่ซอฮาบะห์กว่าจะมายืนจุดนี้ได้แน่นอนพี่น้องเยาวชนที่อิสลามต้องการไม่ใช่เยาวชนสเปสปาทั่วไปใครก็ได้เอามาหมดเลยเปล่าเปล่าครับเปล่าเลยมุสลิมต้องการจะมาถูกต้องแต่อิสลามมุสลิมไม่ได้รับชัยชนะเพราะจำนวนคนในจมาเข้าใจไหมครับเราต้องการเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้หมายความว่ายิ่งเยอะยิ่งชนะเปล่าเลยพี่น้องดูว่าอัสฮาบุลกะฮฟอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ่ยถึงพวกเขาในอัลกุรอานว่าอะไรไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยว่าเป็นลูกใครไม่ได้บอกว่ารวยหรือไม่ไม่ได้บอกว่ารับอิสลามหรือว่าเขาเหล่านั้นมีอายุเท่าใดในกุรอานไม่ได้บอกแม้กระทั่งว่ามีจำนวนกี่คนแต่อุลามาก็ขัดแย้งกันนะที่น้ำหนักเยอะหนูแต่มียะก็ถือว่ามีเจ็ดท่านนี่แหละครับแต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกชัดๆไปเลยว่าอินนะฮุมฟิตยะตุนแท้จริงคนเหล่านี้พวกเขาเหล่านี้เป็นคนหนุ่มแค่นั้นเองในเบื้องแรกคนหรือผู้ใดที่อัลลอฮฺตะอาลากล่าวในกุรอานนะครับพี่น้องถ้าไม่เลวสุดๆก็ดีสุดๆอัลลอฮฺเอ่ยถึงใครบ้างในกุรอานพี่น้องเอ่ยถึงอบูละฮับเอ่ยถึงฟิรอูนเอ่ยถึงนัมรูดเอ่ยถึงกอรุนเอ่ยถึงฮามานดาวร้ายทั้งนั้นเลยบทมาฟังคนซอลเลห์อัลลอฮ์เอ่ยถึงใครอัมบียะบรรดารอซูลของอัลลอฮ์หมดเลยเอ่ยถึงไซด์บินฮาริซาในอัลกุรอานเอ่ยถึงลุกแมนเอ่ยถึงซุลกอร์นัยเอ่ยถึงอัสฮาบุลกะฮฟเด็กหนุ่มเอาละพี่น้องอุลามะห์กันนำนักว่ามีเจ็ดท่านเด็กเจ็ดคนสำคัญขนาดไหนทำไมอัลลอฮ์มาเอ่ยในกุรอานเลยแล้วเป็นเด็กอยู่ในยุคก่อนรอซูลเราด้วยอัลลอฮ์เอ่ยถึงพวกเขาเอ่ยเรื่องอะไรไปน้องฟิตยะตุนเป็นชะบับเป็นเยาวชนแค่นั้นแหละครับถ้าอัลลอฮ์ยกย่องแค่เพราะเป็นเยาวชนนะไอ้ที่นอนแชทอยู่ก็เข้าด้วยไอ้ที่นอนเล่นเฟซก็เข้าไอ้ที่ไม่ละหมาดก็เข้าที่ต้มน้ำท่อมสายคลีนก็เข้าเราเรียกวัยรุ่นสายคลีนเข้าใจไหมฮะกินคลีนกินสมุนไพรแต่อย่าไปกินนะพี่น้องผมประชดเดี๋ยวมันพาซื่อตรงหมดนะพี่น้องกินคลีนเข้าหมดเลยชายหญิงจีบกันก็เข้าด้วยเพราะเป็นหนุ่มสาวแต่ขอโทษมันมีคอสต์
อินฟิตยะตุนเป็นชะบับเป็นคนหนุ่มแต่ว่าอามานูบิร็อบบิฮิมพวกเขาเหล่านั้นอีมานต่อพระเจ้าของเขาเราอีมานต่ออัลเลาะห์มั้ยครับอีมานมั้ยทุกคนอีมานไม่มีใครบอกไม่อีมานแน่นอนอามานูบิร็อบบิฮิมอีมานอัลเลาะห์ไม่ได้วัดที่ลิ้นฉันมีอีมานนานแน่นอะกีดะห์ถูกต้องชัดเจนผมก็พูดได้มิสเตอร์จอนนี่นะกรีนเลเบลสมมุตินะลองไปบอกมาสิลองพูดคำนี้นะฉันมีอีมานสมบูรณ์ถ้ามันกล่าวชาด้าหลอกๆเราก็เชื่อถ้ามันบอกว่ามันสมบูรณ์เราก็เชื่อคนอาหรับบาดาวีบอกกับนบีว่าอะไรอามันนะเราอีมานแล้วอัลลอฮ์ตอบกลับว่าอะไรเริ่มต้นยังไม่ได้อีมานวะละมายะดุคุลิลอีมานุฟีกุลูบิคุมขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะครับนะหยุดโควิดไปนานอัดเสียงเข้าไปหน่อย อีมานยังไม่ได้ซึมเข้าไปในหัวใจของพวกเจ้าอัลลอฮ์บอกตรงนี้อะไรพี่น้องแสดงว่าคนอีมานชะบับเยาวชนที่อัลลอฮ์ยกย่องอัสฮาบุลกาฟีอัลลอฮ์ยืนยันในอีมานของพวกเขาและพวกเขามีพฤติกรรมแสดงออกถึงอีมานที่สมบูรณ์ใช่หรือไม่อิดกอมูเมื่อเวลาเขาลุกขึ้นและกล่าวว่ารับบุนารับบุสสมาวาติวัลอัรฎพระเจ้าของพวกเราคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินอีมานในใจสู่อามันติซอลและปฏิบัติเขาไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นกล้าประกาศยืนยันในเอกภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากล้าไหมครับถ้าตอนนี้เรากำลังกล้าทุกคนเลยกล้าทุกคนไปน้องวัยรุ่นกล้าหมดเลยตรงนี้แหละพี่น้องเยาวชนที่อิสลามต้องการหนึ่งอีมานอีมานที่แท้จริงฮักกอตุกอติตักวาแบบจริงๆไม่ใช่ตักวาปลอมๆกลัวกลัวจริงๆยากนะครับกลัวจริงๆคนตักวาที่นบีชอบที่นบีต้องการอิตักิลละให้สุมากุนตะกลัวอัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนก็ตามหน้าคนหลังคนต่อหน้าสาธารณะหรืออยู่ในห้องคนเดียวก็ต้องตักวาอัลลอฮ์ยากผมพูดได้เลยว่ายากกลัวต่อหน้าทำง่ายเอาลูกตะสะแบมาซิเกตต่อหน้าพี่น้องเนี่ยไม่ยากนั่งมุบมิบมุบมิบปากไม่ยากต่อหน้าคนแต่เวลาคนเดียวให้ลูกตาหยุดกลางคืนยากให้นั่งซิกุรุลละอีกหลังตาหยุดยากให้นั่งอิสติกฟาร์หลังตาหยุดยากทำไมอะพี่น้องถ้าอีมานไม่มั่นใจไม่ถึงจริงๆพี่น้องทำยากบรรดาชาบับอิสลามต้องการอันดับแรกนะเยาวชนวัยรุ่นนะบอกผมเตือนวัยรุ่นบอกเลยว่าอีมานอันดับแรกที่อิสลามต้องการมากๆอามานูบิร็อบบิฮิมอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานมันไม่ใช่ปกติยะซีดวะยันกุสมันขึ้นมาลงนะพี่น้องและอีมานมันไม่ได้นิ่งคงที่อีมานมันมีขึ้นมีลงวันนี้ถามพวกเราว่าอีมานเราตอนนี้ณเวลานี้กำลังลงหรือกำลังขึ้นสิ่งแรกที่ท่านนบีสร้างเยาวชนในอิสลามขึ้นนบีพยายามกับหัวใจซอฮาบะห์ก่อนเริ่มก่อนให้หัวใจซอฮาบะห์มีอัลลอฮ์องค์เดียวอย่างแท้จริงด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำไมนบีต้องเริ่มกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้องนบีอยู่ข้างกะอ์บะห์ดาวะห์ครั้งแรกนบีขึ้นซอฟะนบีประกาศให้คนรับอิสลามทำไมอัลลอฮ์ไม่ฟัดดูฮัจญีลงมาตอนนั้นทั้งที่อยู่ใกล้กะอ์บะห์ทำไมอัลลอฮ์ยังไม่ให้ถือศีลอด
ไรยังไม่ละเมิดอย่างแรกสำคัญที่สุดพี่น้องครับนั่นคือเอาหัวใจเยาวชนเราอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้อย่างเต็มร้อยคนนะพี่น้องเคยรักใครมากๆไหมครับนะรักอัลลอฮฺเราไม่ต้องพูดแล้วจะพูดให้เห็นภาพวัยรุ่นเคยจีบสาวไหมสมัยก่อนบอกไม่เคยผมสาวจีบอย่างเดียวใช่ไหมวัยรุ่นบางคนนึกในใจผมไม่เคยอาจารย์สาวจีบเราอย่างเดียวผมเป็นคนขี้เหร่ทำไมนะเราชอบสาวสมัยวัยรุ่นขอมาอัพนะมานะขอใช้ศัพท์คุยแบบวัยรุ่นนิดนึงนะเวลาเราชอบใครนะพี่น้องนะตีสามก็ไปได้เขาบอกถ้าเราจีบช่วงโควิดเขากักตัวผมก็ว่าผมหาวิธีไปได้แน่นอนแน่นอนแน่นอนพี่น้องทำไมทำได้ไม่กลัวโดนจับกลัวแต่สิ่งที่เรารักมีค่ายิ่งกว่าการโดนจับสิ่งที่เราอยากไปหามันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราต้องกลัวมันพี่น้องเปรียบเทียบไปเห็นง่ายๆหัวใจถ้ายังไม่มีอัลลอฮ์เต็มๆนะครับพี่น้องวัยรุ่นเลิกยาไม่ได้แน่ๆมึงขอโทษนะวัยรุ่นมึงไม่ต้องไปอบรมที่ไหนเลยขี่ฮกตั้งเป๊ะไม่ต้องไปอะไรที่ไหนเลยอบรมโครงการผมบอกโครงการเดียวถ้าใจมึงแน่วแน่ต้องการเลิกเพื่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เลิกได้แต่ถ้าใจไม่ได้ต้องการทำเพื่ออัลลอฮ์อยู่สุราก็เลิกไม่ได้มีไม่เล่นหลังสุราห้องน้ำสุรายังไม่ห้องน้ำสุรายังไม่เหลือเลยฟอยยังเสียบช่องลมห้องน้ำสุรานะครับพี่น้องไม่ต้องถามถึงที่อื่นทำไมอ่ะเพราะใจอย่างเดียวยังไม่เต็มที่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะฮ์นบีใครจะนักเลงและใครจะใจถึงยิ่งกว่าซอฮาบะฮ์นบีซัยยิดินาซุมัมรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นหัวหน้าของพวกบะนูฮานีฟะห์โดนจับได้นะพี่น้องอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประมาณ3คืนทุกครั้งเวลานบีมหาซุมัมซุมามะบอกกับท่านนบีไม่กี่คำเองว่าถ้าเจ้าปล่อยฉันก็ขอบคุณเจ้าถ้าเจ้าต้องการเงินบอกฉันฉันจะให้เจ้ามุฮัมมัดสามครั้งสี่ครั้งพี่น้องนบีถามจนวันสุดท้ายซุมามะเป็นคนหนึ่งที่เคยสังหารซอฮาบะฮ์ของรอซูลเคยรบกับอิสลามด้วยซ้ำเวลาซุมามะออกจากนบีได้นบีบอกปล่อยซุมามะไปท่านซุมามะกลับมาอีกครั้งบอกกับนบีว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามและบอกกับนบีตรงนั้นเลยว่าYa ya Rasulullah Ma min wajhin fil ard Abwadu ilay min wajhik คนบนโลกนี้นะมุฮัมมัดไม่มีหน้าใครที่ฉันเกลียดที่สุดยิ่งไปกว่าหน้าเจ้าแต่วันนี้หน้าที่ฉันรักที่สุดคือหน้าของท่านยารอซูลุลลอฮ์มาบินดีนินฟิลอัรฎ์อับกอดุอิลัยยะมินดีนิกไม่มีศาสนาไหนที่ฉันเกลียดที่สุดยิ่งไปกว่าอิสลามแต่วันนี้ฉันรักศาสนาเจ้ามากที่สุดซูมามาเปลี่ยนแค่วินาทีเดียวพี่น้องเมื่อหัวใจเข้ามาทั้งหมดมาหมดเลยชาบาบเยาวชนยาเสพติด
ที่เป็นปัญหาในทุกหมู่เข็มหมู่เข็มนี้ก็มีเยอะน้อยอีกเรื่องขอโทษนะพระมาใครที่แก่กว่าผมผมขอมาอัพทุกท่านแต่ผมบรรยายวัยรุ่นบางครั้งผมต้องใช้ศัพท์บางอย่างนะครับนะเพื่อจะได้กระตุกตบวัยรุ่นมันได้ป้ามาอย่าถือผมนะผมเคยถามวัยรุ่นบ่อยวัยรุ่นแบบมึงลองบอกอุสตะบอกกูสักคำสิพี่น้องมึงรักนบีไหมถามคำเดียวรักคนที่ชื่อมุฮัมมัดไหมวัยรุ่นทั้งหมดตอบคำเดียวว่ารักผมถามกลับว่าแล้วจำได้ไหมตอนนบีร้องไห้นบีเอ่ยถึงใครฟาติมาไหมไอชาไหมนบีไม่เอ่ยขอถึงวงญาตันนบีเอ่ยคำเดียวอุมมะตีอุมมะตีนบีร้องไห้จนจิบรีนอะลัยฮิสสลามมาหารอซูลมายุบกีกะยารอซูลอัลลอฮ์ท่านอธิบายเข้าใจนะพี่น้องท่านร้องไห้ทำไมทั้งที่อัลลอฮ์รู้แล้วว่านบีร้องทำไมนบีบอกห่วงในอุมมะฮ์ท่านวัยรุ่นทุกวินาทีที่มึงจุดไฟทุกวินาทีที่มึงเล่นของมันไม่ได้แค่ทรยศกับอัลลอฮ์เท่านั้นแต่ผมจะบอกว่าวัยรุ่นมึงกำลังทำและเหยียดหยามความรู้สึกของรอซูลที่สุดถ้านบีมาเห็นภาพเยาวชนวันนี้นบีจะเป็นยังไงพี่น้องนบีจะร้องไห้ไหมเห็นอุมมะฮ์อิสลามอยู่แบบนี้ท่านคิดว่ารอซูลจะรู้สึกยังไงอุมมะฮ์เห็นคนไม่รับอิสลามคนเดียวคนแก่อุมมะฮ์ยังร้องแล้ววันนี้เห็นอุมมะฮ์อิสลามเละเทะท่านคิดว่าซอฮาบะฮ์จะรู้สึกยังไงไม่มีใครเปลี่ยนมันได้วัยรุ่นบังเหียนเดียวที่จะสยบวัยรุ่นได้นั่นคือบังเหียนแห่งอิสลามว่ามันอัสซานุมินัลลอฮิซิบะยาวชนวันนี้นะครับพี่น้องคนติดยาเนี่ยวัยรุ่นคนนึงเจอกับผมบอกผมว่าอาจารย์ผมเล่นยาผมเล่นทุกชนิดอย่างเดียวที่ผมไม่เล่นผมไม่ดมกาวแค่นั้นเองทั้งหมดผมเอาหมดเลยผมมีแฟนเป็นฝรั่งจานแล้วของพวกนี้มันสุดๆจริงๆสุดๆยังไงพี่น้องฟังดีๆนะแต่อย่าลองนะสุดๆอาจารย์ถ้ากินแล้วบยานสุดยอดแตกเพราะผมไม่ได้กินนะครับสุดเต็มที่จ้ะมันทำเต็มที่หมดเลยและมันมีพลังด้วยยาเสพติดมีพลังนะครับมีพลังทำไมอัลลอฮ์จึงเรียกของเมาๆว่าคอมร์คอมีมรอคอมร์ผู้หญิงที่ปิดหน้าเขาใส่คิมาร์ปิดแบบนี้คอมรุนคิมาร์สิ่งที่ปิดปกปิดสิ่งที่กดทับของมันเมาเวลาเรากินเราอะไรเข้าไปแล้วมันปิดอะไรเราให้เราสติปัญญาเราไม่แปลกทำไมยาย70โดนข่มขืนถ้าไม่ปิดคงยากนะครับพี่น้องถ้าคนมีสติอินชามีอารมณ์ยังไงก็คงไม่ข่มขืนยาย7 80หรอกครับพี่น้องแต่เมื่อมันปิดหมดเลยบ่อจันจ้ามีพลังจริงๆขอโทษพูดให้เข้าใจนะมานะอย่าด่าอย่าเกลียดผมนะสุดทุกอย่างอาจารย์ท
้าลองทำมันทำอะไรมันทำได้หมดเลยแล้วบังเลิกได้ยังไงถามคำเดียวเพราะว่าบังเลิกได้ยังไงว่าบังเลิกได้ยังไงผมต้องหาอะไรที่พลังแข็งแกร่งยิ่งกว่าพลังยาเสพติดอย่างเดียวพลังอะไรครับบังคำตอบเดียวของคนติดยาไม่ใช่คำพูดของตัวครูถ้าผมพูดพี่น้องทิ้งข้างคลองเลยพี่น้องผมไม่เคยติดยาผมพูดไม่ได้ไอ้นี่คำพูดของคนเคยเสพแล้วมันก็บอกได้ผมต้องหาอะไรที่พลังนักและเอาผมอยู่มากกว่ายาเสพติดพลังอะไรคำตอบเดียวพลังอีมานนะจ๊ะพลังอะไรก็แล้วแต่ยิ่งใหญ่จะไม่ยิ่งใหญ่จริงกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อเขาอีมานและตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์แท้จริงพี่น้องยาทั้งแผงยาทั้งบางเลิกได้หมดอัลฮัมดุลิลลาห์วัยรุ่นมึงจะบอกว่าเลิกไม่ได้ขี้หกตั้งเป้ผู้ปกครองคนไหนที่ลูกมันบอกว่าเลิกไม่ได้แล้วมะหนูติดหนักมะจำไว้เลยโกหกโกหกมาจริงๆนะครับบอกเลิกแล้วจะตายให้มึงตายเราจะละหมาดยะนะซะให้เลิกได้อินชาอัลลอฮ์ด้วยพลังแห่งอีมานเยาวชนมุสลิมนะครับพี่น้องอีมานวันนี้ท่านต้องพยายามอุตสาหะกับมันมันจึงจะประคองและอยู่กับท่านพี่น้องอยู่กรุงเทพพี่น้องอยู่ที่นี่เขาเรียกบททดสอบมันก็เยอะมากกว่าบ้านผมในอีกมุมหนึ่งดังนั้นตรงนี้แหละครับพี่น้องเยาวชนที่ซอลเลเขาต้องประคองอีมานของเขาให้ได้ด้วยกับการยืนหยัดอิสติกอมะห์นั่นเองซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นบีสั่งวะซียะห์แก่ท่านนบีบอกว่ากุลอามันตุบิลลาฮ์ซุมมัสตะกิมเจ้าจงกล่าวว่าฉันอีมานต่ออัลลอฮ์ไม่พอหลังจากนั้นจงยืนหยัดคู่กันพี่น้องอีมานและอามานซอลเลห์อย่าพูดว่าอีมานแต่อามานไม่มีและบอกว่าดีไม่ดีอยู่ในใจเลอะเทอะเลอะเทอะพี่น้องดีไม่ดีอยู่ในใจเลอะเทอะนะครับใจดีพฤติกรรมต้องดีผมขโมยวัวพี่น้องมาทำกุรบานเนี่ยทำไมอาจารย์ขโมยว่าผมไม่มีตังค์แต่อยากทำกุรบานใจดีดีไหมครับดีผมเป็นคนจนอดอยากผมปล้นวัวบางยีมาเลยเชือดคอทำกุรบานแจกจ่ายเนื้อคนชนเนียดดีใจดีขี้สงสารแต่พฤติกรรมออกอย่างนี้ฟาวครับเพราะอะไรอีมานและอิสติกอมะห์คือการยืนหยัดนี่คือความยากในอิสลามตรงนี้ถ้าแค่พูดไม่เป็นไรแต่มันต้องยืนหยัดเยาวชนนะครับพี่น้องการยืนหยัดตรงนี้พี่น้องยืนหยัดในอามันยืนหยัดในชะรีอะห์ยืนหยัดในหลักการอิสลามยืนหยัดด้วยการกล้าที่จะประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่าฉันคือมุสลิมไม่จำเป็นต้องสกรีนเสื้อไม่จำเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์ที่รถไม่จำเป็นต้องทำละอะไรละไม่ต้องเลยก็ได้การประกาศที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติหลักอิสลามต่อหน้าผู้คนที่ไม่ใช่มุสลิมท่านกล้าละหมาดแม้กระทั่งอยู่กับคนต่างศาสนาดีกว่าสติ๊กเกอร์ที่เสื้อท่านกล้ายืนหยัดว่าท่านคือมุสลิมมาชาอัลลอฮ์ดีกว่าสติ๊กเกอร์ที่รถท่านกล้าเปลี่ยนใจในขณะเอาง่ายๆนะครับพี่น้องเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเขาประชุม10โมงมุสลิมมา10ครึ่งเนี่ยขอโทษนะบังและบังจะด่าว่าคนต่างศาสนาได้ไงอ่ะเราจะได้ว่าเขาได้ยังไงในเมื่อเรากันเละมุสลิมที่ยืนหยัดเขาจะเป๊ะทุกเรื่องนะจริงๆมุสลิมที่รักษาละหมาดตรงเวลาคนแบบนี้พี่น้องนับเถอะไม่ผิวถ้าไม่อุโซจริงๆเพราะเราถูกฝึกไอ้ตรงเวลาอินนัสซอลาคานะตอะลัลมุมินีนกิตาบัมมาอูตะเวลาถูกกำหนดชัดเจนแล้วในการละหมาดมีคนหนึ่งนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก
มุสลิมอายุ 3-40 ปีแล้วบอกว่าผมได้มีโอกาสไปต่างประเทศเหมือนนักเรียนแลกเปลี่ยนนะไปอยู่ที่เมืองนอกยุโรปไปอยู่บ้านเขาปรากฏว่าเวลาอยู่กับเขาสิ่งที่ผมได้กลับมาคือการฝึกให้ตรงเวลาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูนยุโรปไม่ได้สุญูดต่ออัลลอฮ์สอนคนสุญูดต่ออัลลอฮ์ให้ตรงเวลาแล้วมุสลิมเดิมปกติอ่ะไม่ตรงเวลาและเราจะด่าว่าคนทั่วโลกได้ยังไงพี่น้องการด่าว่าที่ดีที่สุดไม่ใช่การส่งกุรอานแปลไทยหนาๆให้อย่างเดียวเรามุสลิมเดิมยังอ่านไม่หมดเลยนะพี่น้องไม่ใช่แค่ส่งแบบนี้ให้อย่างเดียวคนสมัยนี้อ่านหนังสือไม่เยอะจริงมีโซเชียลยิ่งโคตรขี้เกียจอ่านใหญ่เลยแล้วทำยังไงอะครับให้มันเรียนรู้ให้เขารู้จักอิสลามด้วยกับการไม่ต้องอ่านใครอะครับท่านต้องทำให้เขาเห็นอิสติกอมะซุมมัสตะกิมการยืนหยัดเยาวชนเราทำได้ด้วยการยืนหยัดตรงนี้เยาวชนที่อิสลามต้องการพี่น้องดูซาบัดยืนหยัดซัยยิดนาฮาบีบรอดิยัลลอฮุอันฮุฮาบีบอัลอันซอรีเป็นคนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกเด็กหนุ่มฮาบีบเพื่อจะถือสารจากท่านนบีไปให้มุซัยลามะอัลกัซซับละนะตุลลอฮ์อะลัยฮ์ท่านนบีเลือกฮาบีบฮาบีบจับจดหมายจากรอซูลเอาไปยื่นให้มุซัยลามะอัลกัซซับมุซัยลามะจับตัวฮาบีบแล้วขังคุกไปเนาะวันรุ่งขึ้นเอาเด็กหนุ่มคนนี้ออกมามุซัยลามะถามฮาบีบว่าอัตชฮะดูอันมุฮัมมัดอันรอซูลุลลอฮ์ฮาบีบเจ้ายืนยันไหมว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์ฮาบีบรอดิยัลลอฮุอันฮุเด็กหนุ่มพี่น้องที่รักอยู่ต่อหน้ามุซัยลามะอัลกัซซับผู้ที่อ้างว่าเป็นนบีและบรรดาองครักษ์ของมุซัยลามะฮาบีบคนเดียวที่เป็นมุสลิมตอนนั้นมองหน้ามุซัยลามะและกล่าวตอบว่าอัชฮะดูอันมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์มุซัยลามะถามต่อว่าอัตชฮะดูอันนีรอซูลุลลอฮ์และเจ้าจะยืนยันไหมว่าฉันคือรอซูลของอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนดาบเต็มพี่น้องที่รักทั้งอาวุธทั้งหมดอยู่รอบตัวฮาบีบฮาบีบเด็กหนุ่มคนเดียวตอบมุซัยลามะกลางกองทหารของมุซัยลามะว่าพูดภาษาไทยง่ายๆมึงช่วยพูดอีกทีที่เจ้าลองพูดอีกทีสิมุซัยลามะหูฉันไม่ค่อยได้ยินนี่คือการย้อนของฮาบีบว่าฉันไม่ค่อยได้ยินแกพูดอะไรนะมุซัยลามะจับได้ว่าฮาบีบเล่นลิ้นไปเนาะสั่งทหารของมุซัยลามะตัดแขนตัดอวัยวะฮาบีบออกหนึ่งส่วนตัดทันทีพี่น้องชับเดียวพี่น้องอยากรู้ว่าเจ็บแค่ไหนไหมครับเอามีดกรีดตัวเองไม่ต้องตัดขาหรอกกรีดนิดเดียวนะทำจริงไหมเนี่ย สุดยอดนะครับเวลาอวัยวะขาดออกกับโดนตัดไม่ฉีดยาชาตัดหนึ่งครั้งมุซัยลามะถามอีกว่าอัตชฮะดูอันนมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คำถามเดิมเลยยืนยันไหมฮาบีบว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูล
ฮะบีบตอบกลับมุซัยละมาว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอยืนยันว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์ตัดอีกหนึ่งครั้งเมื่อมุซัยละมาถามว่าแล้วฉันเป็นรอซูลเจ้ายืนยันไหมฮะบีบกล่าวว่าฉันไม่เคยได้ยินสั่งให้ตัดอีกหนึ่งครั้งสรุปฮะบีบถูกถามคำถามนี้เรื่อยๆแล้วถูกตัดออกเรื่อยๆจนคำพูดสุดท้ายของฮะบีบรอดิยัลลอฮุอันฮุอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์แล้วท่านฮะบีบรอดิยัลลอฮุอันฮุก็ล้มลงด้วยกับเหลืออวัยวะครึ่งเดียวในร่างกายพี่น้องถูกตัดออกเรื่อยๆแต่เขายังยืนหยัดในความเป็นมุสลิมความเป็นซอฮาบะห์และความเป็นราชสีห์ของเขาชะบับเยาวชนมุสลิมในปัจจุบันในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนในสถานหน่วยงานในที่ออฟฟิศเราไม่โดนตัดเราไม่โดนทำร้ายขอแค่ยืนยันปฏิบัติหลักอิสลามให้ชัดท่านก็เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพได้อินชาอัลลอฮ์อย่ากลัวกับคำดูถูกนะครับพี่น้องอย่ากลัวกับคำต่อว่าเขาด่าท่านได้ในโลกนี้เขาดูถูกท่านได้ในดุนยาแต่เขาจะทำอะไรท่านไม่ได้เลยในอาคิเราะห์เยาวชนที่ยืนหยัดมั่นใจอัลลอฮุมะอานาอัลลอฮ์อยู่กับเราทำไมนบีจึงบอกว่าบุคคลที่อัลลอฮ์รักพี่น้องชาบนะชาฟิอิบาดะติลลาห์เยาวชนที่เติบโตมาในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เยาวชนพี่น้องครับพี่น้องดูว่าถ้าอีมานท่านยืนหยัดอีมานท่านเข้มแข็งสิ่งตามมาแน่นอนเหมือนอัสฮาบุลกะฟเมื่อเด็กหนุ่มกลุ่มนี้ยืนขึ้นและกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราคือบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำอะไรเลยพี่น้องวะรับบัตนาอัลกุลูบิฮิมอิซกามูอัลลอฮ์ทำให้หัวใจเขาหนักแน่นเวลาเขายืนประกาศสัจธรรมอัลลอฮ์ช่วยเขาเมื่อเขาเริ่มให้ความยืนหยัดหนักแน่นเวลาเขาพร้อมจะยืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูนักมายากลสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสลามวินาทีเดียววินาทีเดียวมูซาเจ้าจะโยนก่อนหรือฉันโยนก่อนหรือไอเราโยนก่อนคำพูดนี้นะครับพี่น้องมุฟัสซิรอธิบายในอัลกุรอานว่าด้วยสาเหตุที่นักมายากลถามนบีมูซาแบบนี้จำได้ไหมพี่น้องนักพยากรณ์ถามนบีมูซาว่าเจ้าจะโยนก่อนหรือจะให้เราโยนก่อนไม่เท้าแข่งดวลกันจำได้ไหมครับนบีมูซาบอกบัลไม่เจ้าโยนก่อนคำถามที่นักพยากรณ์ถามนบีมูซาแบบนี้เป็นอัสบาบที่อัลลอฮ์ให้เขารับอิสลามพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมมารยาทที่เขามีต่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถามจะให้เราโยนก่อนหรือท่านโยนก่อนเยาวชนปัจจุบันแม่งเก่งจนเกินไปบางทีเก่งไม่รู้เก่งถ้าภาษาง่ายๆมันเก่งใบป่วงเลยแหละครับเป็นโคตรเก่งเลยและเยาวชนมุสลิมตอนนี้พี่ฝากถึงในน้องๆนะทั้งในไลน์และที่นี่ตั้งกลุ่มเยอะเยาวชนนั่นเยาวชนนี่ฉบับนั่นฉบับนี่เก่งทุกฉบับเก่งทุกเยาวชนแต่อย่างเดียวที่มึงขาดฉบับมารยาทต่อผู้ใหญ่เขาฝากมาบอก
บางคนเก่งจนอีโก้เยอะข้ามหัวผู้ใหญ่เลยคราวนี้มารยาทเลวแบบนี้เจริญยะต่อให้เก่งจนเปลี่ยนโลกได้ทั้งโลกคนแบบนี้ก็ไร้คุณภาพในของอิสลามสิ่งที่ต้องคู่กับความเก่งของเยาวชนคือความถ่อมตัวพี่น้องคือความถ่อมตัวนะครับนะคือความถ่อมตัวต้นข้าวยิ่งออกรวงเยอะยิ่งก้มต่ำเยอะพายุพัดก็ไม่ล้มต้นมะม่วงกากันเล็กนิดเดียวชูสลอนพี่น้องเป็นไงพายุพัดหักเยาวชนนะครับสิ่งที่เราขาดนั่นคือมารยาทไม่ใช่ทุกคนบางคนที่เป็นและมันเกิดขึ้นจริงๆนะในสังคมมุสลิมผู้ใหญ่เขาทวงมาผู้ใหญ่เขาติงมาบางคนบอกอาจารย์ผู้ใหญ่มันช้าไม่ไหวปรึกษาที่นานมากปรึกษาไม่พรือส่วนเราจะทำหรือไม่อินชาอัลลอฮ์ว่ากันอีกเรื่องแต่นี่คือมารยาทที่นักไวยากรณ์ให้นบีมูซาอะลัยฮิสลามเวลานบีมูซาโยนไม้ทางไปน้องนักไวยากรณ์เห็นไม้เท้านบีมูซาเป็นงูแล้วกินหมดเลยฟาอุลกิยัสซะฮะเราะตุสุญจดะสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวินาทีแรกเห็นความจริงใหญ่ของอัลลอฮ์เขาสุญูดวินาทีเดียวที่เขาสุญูดพี่น้องอีมานเข้าไปในหัวใจเขาจนกล้าบอกฟิรอูนว่าเชิญทำจะฟิรอูนเอ้ยเจ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ว่าเจ้าทำเราได้แค่ในดุนยาเท่านั้นบอกกับเยาวชนวันนี้นะครับพี่น้องว่าอิสลามตอนนี้ยะลูแน่นอนสูงและสูงเสมอมาเยาวชนตอนนี้ผมพยายามพูดผมบอกผมกล่าวเตือนจนเสียงมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หายด้วยบางคนบอกอาจารย์ไม่กินน้ำผึ้งกินหมดไปหลายขวดก็แหบนะเขาเรียกแหบเสน่ห์อินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องถามอาจารย์ทำไมต้องตะโกนดังผมจะตะโกนดังกว่านี้ผมต้องตะโกนดังกว่านี้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์ถ้าเสียงผมไม่สุดแต่เคยขอดุอาอัลลอฮ์นะพี่น้องถ้าอัลลอฮ์จะเอาเสียงผมให้พูดไม่ได้อย่าให้ผมอยู่ในดุนยาทนไม่ได้นะพี่น้องนะช่วยขอดุอาให้ผมด้วยถ้าจะอยู่แบบพูดไม่ได้ขออัลลอฮ์ให้ตายดีกว่าท่านต้องดุอาให้ผมแบบนี้อินชาอัลลอฮ์นะผมจะตะโกนต่อไปและจะให้ดังกว่านี้อินชาอัลลอฮ์เพื่อจะปลุกเยาวชนที่ดีแล้วที่มีกลุ่มทำงานแล้วผมไม่ห่วงท่านเท่าไรแต่จงตระหนักไว้อย่างว่ากลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้ทำงานแบบท่านมีมากกว่าพวกท่านกลุ่มชาบาบมุสลิมมี30คนแต่เด็กแว้นใต้ทางด่วนที่เป็นมุสลิมไม่ต่ำกว่า100คนฮะแล้วก็กุรอานมุสลิมชาบาบมีประมาณ6คนฮาลากอนำท่อมมีไม่ต่ำกว่า100คนใช่หรือไม่ในขณะที่ชาบาบางคนนั่งวงฮาลากอฮะดีษในขณะที่มีฮาลากอคลิปวิดีโอไม่ต่ำกว่า50ฮาลากอคิดแล้วบาลานมันไม่บาลานหน้าที่เราทำอะไรจงดึงคนเหล่านั้นมาให้ได้วัยรุ่นคนหนึ่งถามผมว่าอาจารย์อยากดึงเพื่อนเกเรมาอยู่ในวงการศาสนาทำยังไงก็บอกมาแล้วไปชวนเขายังไงครับชวนทำมาก็กุรอานวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ไปชวนอย่างนั้นได้ยังไงไปทำมาก็กุรอานกันนะอัลลอฮ์แล้วก็กุรอานมันเพิ่งหนีมาหยกๆแล้วทำยังไงตรงนี้แหละครับวัยรุ่นเกเรผมเรียกว่าปรมาจารย์นะเขาเป็นครูผมอีกทีนึงเขาสอนให้ผมรู้ในสิ่งที่ผมไม่รู้ในบางเรื่องนะผมไม่มีโอกาสได้ม้วนฟอยอย่าตัดคลิปมั่วๆนะเว้ย
บางนาวุฒิอัดได้เต็มนะผมไม่ทันได้เผาเม็ดนะผมไม่รู้ว่าโดนตัวไหนแล้วแสดงอาการยังไงนะผมไม่รู้ว่าไอ้นี่โดนอาการหน้าซีดปากสั่นขยันทำงานนี่โดนอะไรมาแต่ครูผมสอนหมดเลยครูผมไม่จบด็อกเตอร์นะครูผมจบหลังส้วมนะเยาวชนนี่แหละพี่น้องมันบอกเราหมดเลยแบบนี้นะอาจารย์นะแบบอัลฮัมดุลิลละห์นะดูเราไม่ใช่เก่าทุกเรื่องเราต้องพึ่งพวกมันอีกเลยบอกว่าวัยรุ่นเก๋ๆมาอัพนะครับอย่าให้โต๊ะครูเดินไปชวนเข้ามาฟังสันนะเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ฮิกมัตบางประการจับผู้ร้ายอย่าใส่ชุดตำรวจเข้าไปเข้าใจไหมฮะอยากได้ลูกเสือเข้าทำเสือถูกต้องเข้าให้ถูกวิธีด้วยต้องเข้าให้เป็นนะพี่น้องไม่งั้นตายทั้งหมดเดินใส่โต๊ะขาวเดินมา จานบับนี่ว่าไม่แน่มันเห็นผมอาจจะไม่หนีนะแล้วบอกว่าดีที่สุดแล้วได้ผลที่สุดนะพี่น้องเด็กเกต้องถูกชักจูงจากเด็กเคยเกเรด้วยกันมันฟังกันขึ้นจริงไหมครับผมไปเดินไปหาเด็กติดม้าเนี่ยไม่ใช่เล่นม้าสนามม้านางเลิ้งนะเฮ้ยได้จังหวะเล็กเกินนะผมไปบอกว่ามึงเลิกเถอะติดทำไมอะเลิกได้อยู่แล้วมันตอบผมคำเดียวผมไปไม่ได้เลยฌานพูดได้ฌานไม่เคยลองเหมือนผมฌานไม่รู้หรอกว่าผมรู้สึกยังไงตอบมันได้ไหมครับถ้าบอกกูรู้โกหกถ้าบอกกูรู้ฌานเคยเสพป่ะไม่เคยเกมเลยพี่น้องปิดประตูปังจบถ้าเราไปได้คืออย่างเดียวให้กำลังใจแค่นั้นพออย่าไปเก๋าว่าผมมึงไม่เข้าใจหรอกอาจารย์มึงไม่เข้าใจหรอกอาจารย์แล้วใครจะทำได้เด็กเคยเกย์ด้วยกันกลับไปดาวะบอกมันมึงเลิกได้นะมันจะเถียงไม่ได้ว่ามึงไม่เป็นเหมือนกูเพอเพอกูนั้นหนักกว่ามึงอีกกูยังเลิกได้ฉะนั้นมึงต้องได้อินชาอัลลอฮ์เกมเลยพี่น้องปิดประตูทำงานดึงวัยรุ่นดีที่สุดให้วัยรุ่นดึงวัยรุ่นด้วยกันสำเร็จอินชาอัลลอฮ์ชะบับเยาวชนเป็นวัยที่ฟังบายานยากที่สุดและเป็นการบรรยายที่ยากที่สุดจะให้พวกมันฟังโคตรยากเลยจะดึงมันยังไงว่า1ชั่วโมงให้มันนั่งไม่ลุกไปไหนอัดวิชาการจ๋าขอโทษนะบังแม่งหลับเกือบครึ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหลับเลยแล้วทำยังไงอ่ะนั่นแหละครับพี่น้องโจทย์ยากที่สุดคือชะบับสังคมมุสลิมเราวันนี้ผมพูดกี่ครั้งก็โดนทุกครั้งก็ต้องพูดทุกครั้งเวลานี้ไม่ใช่เวลาจับผิดใส่ซึ่งกันและกันไม่ใช่เวลาจับว่ามึงแบบไหนแล้วกูแบบนี้เหลือแบบเดียววันนี้ทำยังไงให้เยาวชนที่ไม่ฟังศาสนาฟังศาสนาให้ได้ให้เขาฟังศาสนาให้ได้ให้เขามาละหมาดให้ได้ผมเคยพูดติดยายังไงก็ต้องละหมาดไม่ได้บอกว่าให้ติดยาถ้าคนมีปัญญาฟังต้องเข้าใจติดยังไงก็ต้องละหมาดเพราะละหมาดจะยับยั้งความชั่วมุสลิมะผู้หญิงนะครับด้วยรักและจริงใจผมถือว่าเป็นน้องเป็นพี่น้องผมหมดนะเราสูงส่งกว่าผู้สตรีใดๆในโลกสิ่งเดียวพี่น้องครับมุสลิมะเราวันนี้ยังมีมุสลิมะอีกหลายสกอยที่ยังไม่ได้มากับเราบางฮารูนผมนะบางแม่เรียกบางฮารูนฮาเล่เลยนะทีนี้นะและทีมชะบับเยาวชนนะริยาดุสซุนันวันนี้ภาพที่เห็นอัลฮัมดุลิลละเราไม่พอแค่นี้เราต้องโลภให้มากกว่านี้วันนี้คนมาหาเราดูอาสักวันหนึ่งเราต้องไปบายานจุดที่พวกพี่เขาแข่งรถให้ได้อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะไปในจุดที่วัยรุ่นไม่มาเราไปหาเขามันไม่มาฟังบรรยายอาจารย์จัดบายานแถวนั้นเลยนะพี่น้องถ้าที่ใต้บ้านผม
มันมีกระท่อมหลังตามหนำครับกระท่อมเล็กกระท่อมน้อยนะพี่น้องวัยรุ่นไปรวมตัวกันนะต้มสมุนไพรกินบ้างกินบ้างมันไม่มาฟังเราจัดบายานที่นั่นเลยอินชาอัลลอฮ์งานดาวะต้องรุกและวัยรุ่นทำได้เชื่อผมนะครับเรามีพลังดึงเขาสำคัญที่สุดอย่าใจร้อนให้โอกาสให้เวลาคนเพราะบางคนใช้เวลาวินาทีสุดท้ายในการเตาบัดตัวเห็นคนหนึ่งไม่ใส่ผ้าคลุมเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ขาสั้นหน้าที่เราคือดาวะเขาคือบอกอย่าเขาเรียกอย่าใจร้อนให้มันรีบเปลี่ยนเพราะอย่าลืมนะครับว่าตัวเราก็เปลี่ยนได้ในวินาทีที่เมื่อถึงเวลาคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนตัวได้อาจจะเป็นวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาดาวะดูอาร้องไห้บอกอัลลอฮ์นี่คือหน้าที่เราเยาวชนชะบับนะครับเดินหน้าให้สุดๆอินชาอัลลอฮ์โดยเฉลี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมอายุน่าจะประมาณ40ปีขึ้นโดยประมาณนะโอ้โหยาซากอัลลอฮ์คอยรอนยาซากอัลลอฮ์ครับรอนรอนดีแล้วบางคนเตาบัดเมื่อ30กว่าเราเลวมาอย่างน้อยพี่น้องคนละ10กว่าปีเนี่ยใช้โควต้ามาก็ใช้ได้นะผม40ปี40ขวบนะบางคนจะ41แล้วปีนี้นะทำดีแล้วแต่มันก็อยากพูดถึงอายุนะนะอย่าทำตัวแก่50ก็หนุ่มเสมอบางคนเตาบัดตัว38 35เราอาเกนบาเล็ก15ปีโดยประมาณ10กว่าปีเราเลวเละเทะมาแล้วเตาบัด35วันนี้37เรามีเวลาอิบาดัตไปแล้ว2ปีที่ผ่านมาและไม่รู้ว่าจะมีเวลาอีกเท่าไรในการอิบาดัตในวันข้างหน้าและจะทบให้ครบ15ปีไม่มีอะไรการันตีอัลลอฮ์เมตตานะพี่น้องต่อให้วินาทีเดียวที่พี่น้องเตาบัดตัวตั้งใจเป็นคนดีแล้วท่านตายท่านจะพบว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เมตตาที่สุดอัลลอฮ์ให้โอกาสบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ดูข้างหลังว่าเขาเป็นยังไงวันนี้เขากลับตัวเขาเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ให้โอกาสบ่าวของอัลลอฮ์เสมอคนคนหนึ่งสุญูดต่อดวงดาวเป็นกี่ปี10ปีพี่น้องเป็นซอบีอินเป็นสุญูดเป็นกี่ปีภายในปีสุดท้ายรับอิสลามและตายในทางของอัลลอฮ์คนคนหนึ่งอยู่ในอิสลามมาตั้งนานสุดท้ายอาจจะตายนอกศาสนาก็ได้เตาบัดตัวนะครับและโค้งสุดท้ายของชีวิตขอให้เราจบชีวิตในสภาพที่อัลลอฮ์พอใจเราทุกคนอามีนอันไหนคือโค้งสุดท้ายนี่แหละฮะที่เรานั่งในริยาดิสุนันตอนนี้แหละนี่คือโค้งสุดท้ายของเรายืนหยัดนะครับพี่น้องอีหม่านมั่นคงยืนหยัดในความเป็นมุสลิมและสำคัญที่สุดทำงานศาสนากันทุกคนเรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์เรียกร้องคนสู่อัลลอฮ์มุสลิมะท่านเป็นเพศที่ถูกปกปิดท่านเป็นเพศที่ถูกให้สงวนตัวอย่าปัญญาอ่อนออกมาเต้นโชว์หน้าเฟซหรือทุเรศขอโทษบางผมอยากจะยกมือไหว้ขอโทษจริงๆแต่มันอยากจะใช้คำนี้เพราะมันไปถึงอ่ะเฟซอินชาอัลลอฮ์มันทุเรศผมก็ยังอายท่านนะไม่กล้าพูดแต่ทุเรศชิบหายเลยสุดๆเลยขอมาอัพนะครับพี่น้องเวลาเห็นมุสลิมะออกมาเต้นทุเรศไม่รู้มึงต้องการอะไรของมึงนะอยากดังนะครับหรืออยากอะไรของมึงอยากได้ตังหรืออยากมีผลงานอยากอะไรต่างๆอยากอะไรกูไม่ว่าชาบับเอ๋ยแต่ที่มึงอยากนะมีปัญหาเพราะมึงใส่ฮิญาบด้วยถ้าวัยรุ่นมึงไม่ใส่ฮิญาบนะไม่มีใครรู้ว่ามึงมุสลิมหรือไม่แต่มึงใส่ฮิญาบเต้นนี่คือไม่ใช่มึงขายพ่อหรือแม่ของมึงนะวัยรุ่นมึงกำลังขายอิสลามทั้งโลกบอกว่าบาบลีอับดุรมานพูดเอาไว้อย่างนี้ผมรับผิดชอบคนเดียวอินชาอัลลอฮ์
ขอโทษนะคำศัพท์บางอย่างนะมะนะอย่าถือผมนะผมพูดและจริงๆมันเจ็บนะมะมันเจ็บปวดนะท่านทำงานดาวะท่านทำงานอิสลามพี่น้องเหนื่อยกระสันนะเยาวชนกว่าจะมาจัดริยาดุสุนันแบบนี้ได้มันแกงตั้งกี่เท่าไหร่เหนื่อยตั้งแต่ตอนเช้ารักษาศาสนามาอย่างนั้นเห็นภาพมุสลิมาออกมาอย่างนี้เป็นไงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพูดผมเกลียดถึงพูดผมเกลียดในพฤติกรรมไม่ได้เกลียดส่วนตัวเพราะไม่รู้จักกันเกลียดในพฤติกรรมผมก็เกลียดในตัวเองด้วยสิ่งไหนที่ผมทำชั่วฉะนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างบางคนหลับลึกปลุกเบาๆไม่ตื่นผมขออนุญาตปลุกแรงๆหวังว่าจะตื่นสักครั้งอินชาอัลลอฮ์อย่าลืมนะครับช่วยกันทำงานศาสนาเรียกร้องคนสู่อัลลอฮ์ทุกวิธีทางที่ท่านทำได้อายซอฮาบะห์อายคนยุคอดีตเขาไม่มีโซเชียลแต่เอาอิสลามไปทั่วโลกของเรามีโซเชียลแต่เอาฟิตนะห์ไปทั่วโลกนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนะเอาแล้วนะ 3:45 ง่วงหรือยังครับเมื่อยไหมคอแห้งไหมไม่นะถ้าพี่น้องบอกคอแห้งนี่แปลกเราจะเปิดโอกาสนะครับมาลิฟนะป้านี่นั่งมุมนี้ตลอดใช่ไหมครับเรียดิสุนานะครับทีแรกใช่ไหมอาเชิญเชิญนะโยฝั่งมุสลิมมีไมค์หรือจะเขียนใส่กระดาษได้นะครับฝากมาลิฟฝากลิฟเก็บจดหมายเก็บเชิญเลยครับโยครับจ้ะครับ สมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับตอนนั้นที่เรียกว่าเยาวชนเนี่ยป๋าผมเนี่ยก็จะให้ผมเนี่ยไปเฝ้ากังหันกังหันลมเนี่ยต้องมีคนเฝ้าเพราะว่าถ้ามีลมแรงเนี่ยเราต้องหันตุ๊กตาออกไปทางเพื่อหลีกหนีลมไม่นั้นรหัสจะพังแต่ว่าเวลาให้ไปเฝ้าเนี่ยครับผมก็จะอยู่กระท่อมปลายนาครับก็อยู่ที่นั่น ก็พักอยู่ที่นั่นแต่ว่าวัยรุ่นสมัยใหม่เยาวชนสมัยไหนนี้สมัยใหม่นี้แทนที่อยู่กระท่อมแบบผมเข้าไม่แล้วก็กินชอบกินน้ำท่อมครับตอนนี้เด็กสมัยใหม่เนี่ยชอบกินน้ำท่อมวิธีการที่อาจารย์บอกว่าหนึ่งเราจะต้องทำไงเราจะต้องมีอีมานใช่ไหมครับแล้วก็ยืนหยัดในอามานที่ซอแล้วก็ให้เรารักษาละหมาดให้ครบถ้าเรายังครบอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เด็กก็จะไม่ก็สามารถเลิกน้ำท่อมได้แล้วก็เลิกทำความชั่วเรื่องสิ่งมุสยิดทั้งหลายได้แล้วอาจารย์ก็จะบอกให้เราชักชวนดาวากันดูอัลแล้วก็ร้องไห้สิ่งเหล่านี้เองที่จะช่วยได้แต่ว่าถ้าเราจะรีบร้อนได้ไหมแม้กลุ่มนี้มันกินกันหลายกลุ่มเหลือเกินอยากจะชวนให้มันมาละหมาดเราจะทำรวดเดียวได้ไหมให้เร็วกว่านั้นได้ทำดีแล้วนะอายอยุค 5G ให้เร็วกว่านี้เลยวัยรุ่นกินไอ้เล่นยาเสพติดอะไรกันอยู่เราจะชวนมาเลยได้ไหมได้และควรจะชวนด้วยแต่ถ้าบอกชวนมาละหมาดมันจะมาแค่ครึ่งเดียวทำยังไงครับเราต้องมีวิธีที่ดักวัยรุ่นให้ได้จริงๆนะชวนมาสู่เราเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับบางคนชวนไปแว้นรถมันไปแน่นอนกรรมการมัสยิดชาบาบเยาวชนมัสยิดต้องจัดแว้นรถบ้างเชื่อผมนะแต่ไม่แว้นแข่งกวนเมืองนะมีมัสยิดที่หนึ่งนะผมจะบอกให้เอาเป็นเคสศึกษาวัยรุ่นไม่ละหมาดวัยรุ่นไม่เข้าสุราอิหม่ามทำไงอะจัดคาราวานรถขี่จากสุราไปเกาะลีเป๊ะบ้างพี่น้องเอ่ยชื่อคาราวานมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นคนไหนไม่อยากไปจ๊ะอัลลอฮ์ถอยรถกันแทบไม่ทันพี่น้องไปเป็นแถวเลยไอ้ไม่ละหมาดก็ไปละหมาดก็ไปไอ้ที่ตรงแล้วก็ไปเดินเซก็ไปหมดเลยไปไหนคาราวานมอไซค์แต่งเต็มที่พี่น้องรถแต่ละคนมันแต่งอยู่แล้วไปเลยอิหม่ามฉลาดพาไปเที่ยวพี่น้องถึงระหว่างทางจอดละหมาดซูรี่หมดเลยละหมาดเสร็จนะซิฮัตเล็กน้อยย้ำว่าอย่าให้เยอะกับวัยรุ่นอย่าให้เยอะถึงแม้มันจะขอว่าเอาอีกอย่าให้เข้าใจไหมล่อให้อยาก
ดีกว่าป้อนให้อิ่มเข้าใจไหมพอมันอยากเนี่ยมันจะหาเราอีกแต่ถ้าให้จนอิ่มจนอ้วกเผลอๆมันไม่กินอีกแล้วพวกนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปกี่พี่น้องถึงเวลาละหมาดลงละหมาดหมดวัยรุ่นขับต่อทำอย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายเริ่มจากคาราวานมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลละห์เข้ากิจกรรมมัสยิดได้เชิญมาได้ชวนมามัสยิดได้ต้องหาอะไรให้มันทำสำคัญที่สุดนะครับวัยรุ่นอยากได้การยอมรับวัยรุ่นอยากให้คนเห็นค่าเขาให้ค่าเขาให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญในหมู่เก็บผมเคยบอกไปบางมัสยิดว่ากรรมการมัสยิดนะครับตั้งวัยรุ่นสักคนให้มันเป็นตำแหน่งอะไรก็ได้หน่วยพหุพันธ์ไม่มีความหมายอะไรเลยเอาชื่ออะไรก็ได้มันไม่สนใจชื่อหรอกชื่ออะไรไอ้มัดมึงหน่วยนี่เลยนะหน้าที่มึงหน่วยเยาวชนอะไรก็ได้พี่น้องดึงเยาวชนในสุราเนี่ยเวลามีอะไรดึงมันมาให้ได้แต่ต้องเลือกหัวโจกนะอย่าเลือกปลายแถวเพราะคำพูดไม่มีน้ำหนักเลือกหัวโจกมันมาเลยหน้าที่มึงดูแลเลยวัยรุ่นจะทำอะไรมาบอกอิหม่ามปรึกษาเท่านั้นแหละพี่น้องวัยรุ่นบ้ายอทุกคนเชื่อผมแรงฮึดเยอะลองได้แรงจากอิหม่ามอย่างนั้นแล้วมึงเอ้ยไล่สุดๆเลยนะเฮ้ยคืนนี้มีบรรยายนะเว้ยมึงเกณฑ์วัยรุ่นมาเลยโหฟังบรรยายมามึงมาช่วยยกเก้าอี้ก็ได้มึงเกณฑ์มาเลยมึงทำได้ไอ้มัดอิหม่ามเชื่ออัลลอฮ์เผลอๆไอ้มัดไม่นอนคืนนั้นตามพวกมันมาหมดเลยทำได้ให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญนะให้เขามีส่วนร่วมกับกิจกรรมมัสยิดท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอยู่ทั้งในมัสยิดและอยู่ทั้งในสนามธนูกิจกรรมเยาวชนนบีก็ร่วมในมัสยิดนบีก็ร่วมเยาวชนก็มาช่วยในงานมัสยิดและช่วยงานข้างนอกเช่นกันชาลอนะครับให้แบบนั้นแหละครับพี่น้องดึงแกมาเลยชวนแกมาเลยนะและขออีกอย่างนึงว่าแต่ละสุเราที่นี่ผมไม่ทราบนะมันจะมีผู้หวังดีที่ไม่ได้รับเชิญนะเข้าใจมั้ยเห็นวัยรุ่นบางทีสักเต็มตัวเลยขึ้นสุเรามองจนเขาอายมองแล้วมองอีกไม่ต้องมองเยอะให้กำลังใจอย่างเดียวคำพูดเดียวถ้าเราเห็นเด็กเก๋ๆเข้าสู่เรานะอัลลอฮ์อันฮัมมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กับมึงจริงๆไอ้มัดพอแล้วอย่าเยอะแน่มึงมาว่ากูว่าฟ้าครึ้มนั่นไม่ไหวนะพี่น้องมึงมาเนี่ยสุดท้ายเด็กหนีจากสู่เราชาลอนนะครับให้กำลังใจนะอย่าทักมาล้อคอยรอนนะครับโอ้โหนี่คำถามสุดท้ายนะยาวมากเหมือนเรียงความสลามอะไรก็อะไรก็มุสลามนะครับหนูไม่อยากถามอะไรมากค่ะอาจารย์แต่หนูอยากได้กำลังใจนะหนูเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับศาสนามากๆแต่หนูถูกบูลลี่โอ้โหใช้ศัพท์ด้วยนะดีว่าผมดูคลิปมาก่อนเลยเข้าใจว่าบูลลี่แปลว่าอะไรนะเข้าใจใช่ไหมโต๊ะเข้าใจใช่ไหมครับตอนแรกผมอ่านว่าหนูถูกบับลี่งงเลยนะถูกบูลลี่ถูกกีดกันการทำงานศาสนาในสังคมต่างศาสนิกขอหนูขอกำลังใจได้ไหมครับหนูอ่อนแอมากอาจารย์คือไอดอลของหนูนะหนูติดตามอาจารย์ทุกเวทีค่ะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณนะครับที่เห็นความสำคัญของไม่ต้องไม่ใช่ความสำคัญนะเห็นค่าของผมบ้างเล็กๆน้อยๆนะอัลฮัมดุลิลละห์เลยบอกอย่างนี้นะไม่ได้พูดอะไรเยอะในน้องนะเคยเห็นเขาไลฟ์ขายของขายสดอะไรนะไลฟ์สดขายของไหมฮะแก้ผ้าบ้างแต่งตัวแปลกๆบ้างพูดไอ้นู่นไอ้นี่บ้างเขาโดนด่าเละเทะเลยแล้วดูแล้วครับเขาเลิกขายไหมเลิกไหมฮะไม่เลิกด่าโอ้ยโอ้มันด่าแรงอ่ะเพราะด่าไม่เห็นตัวเนี่ยสบายมากด่าแรงๆไอ้คนไลฟ์ทำไงอ่ะโอ้ยเขาด่าหนูหมดกำลังใจขายของไม่เอาแล้วกลับบ้านฉะนั้นมึงขายได้แค่นั้นแหละจบแค่นั้นสุดท้ายคนไลฟ์ขายของไม่พูดเรื่องหลักการก่อนนะแต่งตัวไอ้นู่นไอ้นี่ทำตาหน้าแปลกๆโดนด่าเลอะเทอะโดนด่ามันไม่ท้อมันยังไลฟ์ขายของไปเรื่อยๆสุดท้ายดังฮะทั้งที่เขาทำมาเสีย
วันนี้เราเดินในทางของอัลลอฮ์โดนบูลลี่นิดหน่อยถ้าท้อมึงเลิกทำแต่วัยรุ่นกลับไปนอนบ้านได้เลยถ้าคิดว่าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าสวรรค์มันไม่ได้มาง่ายๆเราโดนด่าเราโดนขัดขวางยังไม่โดนตียังไม่โดนคว้างยังไม่โดนไล่ยังไม่โดนอะไรหนักๆเหมือนนบีซอฮาบะห์โดนเราท้อแสดงว่าใจเราอ่อนแอมากอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องทุกงานต้องมีอุปสรรคทุกงานต้องมีบททดสอบแต่คนจริงหรือไม่มันไม่ได้ดูตอนเริ่มมันดูตอนว่าโดนแล้วหลุดไหมโดนแล้วท้อไหมถ้าไม่ท้ออินชาอัลลอฮ์สวรรค์เป็นที่อยู่สำหรับคนที่ไม่ท้อคนคนหนึ่งเขาไม่เคยท้อในเรื่องดุนยาผลตอบแทนคือเงินเขายังกล้าเดินหน้าต่อไปแต่เราผลตอบแทนในสวรรค์เราจะแพ้เขาได้ยังไงต้องลุยต่อไปถึงแค่ไหนอาจารย์แค่หนูไม่ได้หายใจนั่นคือจบของการลุยอินชาอัลลอฮ์นะไม่ต้องกลัวนะปากคนห้ามไม่ได้นะปากคนเราห้ามไม่ได้ไม่ให้ด่ามันก็ต้องด่าไม่ให้ทะเลาะมันก็ต้องว่าซิปเราเองเรายังลืมลูดเลยบางทีกระดุมเรายังลืมติดพี่น้องประตูบ้านเรายังลืมปิดและปากคนที่อยู่คนอื่นท่านหยุดเขาไม่ได้อยู่ที่เราแหละจะรับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงแค่นั้นเองฟิตนะต้องมีนะฟิตนะต้องมีอยู่ที่ว่าเราจะรับมือฟิตนะยังไงแค่นั้นเองเดินหน้าต่อนะครับและท่าน never walk alone อยู่แล้วชาลอนะงานศาสนาไม่มีการเดินคนเดียวท่านเดินพร้อมกับบรรดาชาบับทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอให้เราเดินหน้าต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมให้นิดนึงว่าอิสลามไม่ใช่ศาสนาบ้าบินเราไม่ได้ทำงานแบบบ้าบินบางครั้งบางจังหวะไม่ควรรุกอย่ารุกเข้าใจไหมไม่ใช่เอาว่าตะวักกันอัลลอฮ์ลุยไม่ได้ตายอย่างเดียวนะพี่น้องความจริงคือสิ่งยืนหยัดแต่บางอย่างต้องใช้ความฉลาดเข้ามาทำด้วยทำไมนบียอมทำสนธิฮุไดบียะห์เสียเปรียบทุกข้อนบียอมทำไมครับยอมยุติยอมไม่เข้าไปอุมเราะห์ยอมกลับมาดีนะแต่หลังจากสิ่งนั้นนบีได้ขยายอิสลามทั่วโลกทั่วคาบสมุทรอาหรับเลยบางอย่างอย่าคิดว่าเราจะยืนหยัดและเราจะประกาศและเราจะพูดคำความจริงพูดได้แต่คนฉลาดต้องเลือกใช้กับจุดที่เหมาะสมเทียนเล่มละ6บาทไม่มีค่าในสายตาคนจริงไหมครับจริงไหมฮะเชื่อผมไหมโทรศัพท์เนี่ยไม่มีค่าแล้วไฟลองไฟดับแล้วจุดเทียนมีค่าไหมฮะเหมือนกันโรงแรม5ดาวพี่น้องวิวเป็นหมื่นเป็นอาหารเซ็ตเป็นหมื่นเนี่ยสุดท้ายถูกประดับด้วยเทียนแท่งเดียวสร้างบรรยากาศเทียนจุดที่บ้านเรา10เล่มยังไม่โรแมนติกเลยพี่น้องขึ้นโรงแรม5ดาวมันจุดเล่มเดียวตั้งเชิงเทียนปั๊บอยากจะบอกรักเมียเลยนะดูหน้าเมียเนี่ยพี่น้องอยากจะบอกรักเลยลูก 7-8 คนวิ่งรอบเห็นหน้าเมียใต้เทียนโรงแรม5ดาวพี่น้องบรรยากาศเป็นไงโอ้โหเห็นรอบเลยแม่ฉันรักเธอจริงๆนะถึงแม้เราจะอยู่ลองจุดที่บ้านสิครับพี่น้อง8เล่มเผลอๆอยากจะหนีออกด้วยซ้ำจุดให้ถูกที่มันจะมีค่าคำจริงอะนะคำพูดที่ดีหลักการอิสลามมีค่าหมดแต่ถ้าวางถูกที่วางถูกเวลามันจะยิ่งเป๊ะเลยนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะยังไงก็ให้กำลังใจฝากพี่น้องเอาไว้ทุกคนนะครับมาแล้วเมื่อแกงมาผมก็แพ้แล้วนะก็ฝากพี่น้องครับบางเดี๋ยวได้เสิร์ฟประเดี๋ยวได้ไหมครับสักครู่แป๊บนึงนะคงไม่มีใครเป็นกระเพาะเรื้อรังใช่ไหมต้องกินข้าวตอน4ทุ่มไม่มีใช่ไหมครับเอาแป๊บนึงนี่แป๊บนึงนะผมถือมากเลยเชิญครับยอดเจอเลยครับอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์ยกหะดีษนบีที่ว่าจงเลือกคู่ครองที่มีศาสนาครับครับแล้วก็มีอีหม่านทีนี้ปรากฏว่าสมมติเยาวชนเนี่ยมาฟังเนี่ยเขาปรากฏว่าเขาไปทำงานเนี่ยเขาก็แต่งงานกับอัลลับ
แล้วก็เขาไม่เห็นอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยจะหาวิธีแก้อย่างไรคือจะหาเมียใหม่เอาแบบที่ไม่มีมารหรือว่าจะเอาเมียเก่าเนี่ยจะทำไงดีไอ้ยอดจุดไฟแล้วทิ้งเลยนะนะได้ยินไหมครับมาคำถามมาจากอาวุโสเรานะเลือกคนมีศาสนาอันนั้นคำสอนที่นบีสอนเรานะทีนี้ปัญหาว่ามุสลิมีนมุสลิม่าเราวัยรุ่นไปทำงานออฟฟิศบริษัทก็เลือกคู่ครองมาได้มุอัลลับแล้วทีนี้มาฟังคืนนี้ทำไงดีหาเมียใหม่ดีกว่านะเลือกมีอีมานหรือว่าจะทำยังไงคือไอ้ที่มีแล้วนะไม่ต้องทิ้งนะครับรถนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพรถนะเก่ายังไงก็ลงเทอร์โบได้ถึงตอนแรกเราเลือกมุอัลลับมาแต่ตอนนี้เรามีความเข้าใจศาสนาแต่งให้มันแรงสิครับพี่น้องปรับให้มันดีได้อินชาอัลลอฮ์ส่วนจะเลือกเพิ่มมาหรือไม่ผมไม่มีคอมเมนต์อันนั้นอยู่ที่แต่ละคนนะอยู่ที่แต่ละคนแต่ผมเตือนเสมอว่าถ้าซีซีไม่ถึงนะถ้าแรงม้าไม่พออย่าใส่สองท่อหรือสี่ท่อเพราะมันจะสำลักควันและสุดท้ายรถก็จะไม่แรงถ้าใส่ท่อเดียวแต่เหยียบได้104ได้107ใส่2ท่อแรงเราไม่ค่อยเยอะเหลือเหยียบได้103ใส่3ท่อเหลือ100เดียว4ท่อเหลือ70ท่อเดียวพอแล้วอัดรวดเดียว204แต่ถ้าบางคนเครื่องแรงนะนะสินะบางคนเครื่องแรงนะใส่4ท่อเหยียบจมใหม่เหมือนเดิมอันนั้นเชิญท่านนะเชิญพี่น้องกันเองนะนะอันนี้ฝากเอาไว้นะเจนนะไอ้ที่มีแล้วไม่ต้องไปทิ้งมันนะสงสารนะครับและอันนี้สุดท้ายจริงๆมีมุอัลลับคนหนึ่งเข้ามาครับไม่ใช่เข้ามาผมเดี๋ยวเคลียร์ยาวอีกอินบ็อกซ์มาผมนะว่านี่น่าสงสารชีวิตมุอัลลับมุสลิมีนผู้ชายเราเอาเข้ามาแต่งงานสุดท้ายทิ้งเขาเมื่อทิ้งเขาคำถามผู้หญิงนี่ถามผมว่าแล้วหนูจะอยู่ต่อไปได้ยังไงพ่อแม่หนูก็ไม่มีหนูละหมาดยังไม่เป็นแต่หนูยังอยากอยู่ในอิสลามแต่บางทิ้งหนูไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงเขาจะละหมาดยังไงคำถามที่ผู้ชายต้องตอบและเจอกันใหม่ริยาดุสุนันอินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณนะ